ประยุทธ์เยือนสุเทพถึงถิ่นย้อนลอยร่วมวางแผนรัฐประหารตั้งแต่ปี53คุณสุเทพเหนื่อยมามากแล้วถึงเวลาทหารมาสานต่อภารกิจนี้วลีเด็ดวลีทองที่เปิดโปงความสัมพันธ์ระหว่าง3ปกับลุงกำนันแห่งกปปส.มาวันนี้ประยุทธ์ไปเยือนสุเทพถึงสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยอนุพงษ์เผ่าจินดาปป๊อกปประยุทธ์ไปเยือนสุเทพไปขอบคุณอีกครั้งย้ำว่าขอให้รักลุงสุเทพให้มากๆเพราะเขาดูแลเราเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเพจดังนักข่าวสายทหารอย่างวาสนานาน่วมได้โพสต์เมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วใจความว่าอาจเป็นลุงกำนันของพี่น้องกปปส.แต่เป็นน้าเทพของปป๊อกและปประยุทธ์ตลอดมาและตลอดไปเมื่อครั้งนายสุเทพเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในยุคประชาธิปัตย์ใกล้ชิดกับพี่น้องสามปออย่างมากนายสุเทพเป็นคนนำดอกกุหลาบแดงไปเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนมาร่วมชะตากรรมเดียวกันในศึกกระชับพื้นที่คนเสื้อแดงตั้งแต่ปี52ถึงปี53วัดใจกันหลายรอบหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์ในกระทรวงมหาดไทยสายสัมพันธ์ระหว่าง3ปป๊อกป้อมประยุทธ์กับสุเทพเทือกสุบรรณยาวนานแนบแน่นและลึกซึ้งบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกมาเยือนนาเทพที่สุราษฎร์ธานีครั้งนี้มีนัยยะคือขอบคุณครับนาเทพพร้อมกับวลีเด็ดขอให้รักลุงสุเทพให้มากๆเพราะเขาดูแลเราย้อนลอยกลับไปเรื่องของการร่วมกันวางแผนและเส้นทางของสุเทพเทือกสุบรรณและ3ปไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่11สิงหาคม2552ได้พูดถึงเรื่องนี้ใจความว่าเทือกหอบดอกไม้เคลียร์ใจบิ๊กกลาโหมอภิสิทธิ์ขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายสุเทพเทือกสุบรรณมอบดอกไม้เบิร์ธเดย์เคลียร์ใจปัดข้อขัดแย้งกับประวิตรยันรัฐบาลกับกองทัพไม่มีปัญหาเชื่อรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้ใหญ่สามารถแย่งงานและออกจากเรื่องส่วนตัวได้นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงในขณะนั้นพร้อมด้วยนายนิพมพร้อมพันธ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรเนื่องในบรรยากาศครบรอบวันเกิด64ปีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บ้านพักภายในกรมฐานราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์โดยนายสุเทพกล่าวว่าโดยส่วนตัวมีความสนิทสนมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นพิเศษในฐานะที่เคยนำกระเช้าดอกไม้ไปเชิญให้พลเอกประวิตรมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงถือว่าเป็นหนี้บุญคุณพลเอกประวิตรที่ช่วยทำให้การทำงานราบรื่นนั่นคือถ้อยคำของนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อปี52อีกบทบาทหนึ่งคือการดูแลเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมปกป้องบิ๊กป้อมของสุเทพเทือกสุบรรณไทยรัฐได้ลงข่าวดังกล่าวเมื่อวันที่12กันยา2552ใจความว่าสุเทพปิดทางสะพรั่งนั่งกราโหมหัวข่าวพาดใจความว่านายกอภิสิทธิ์ยันไม่มีปัญหากับรัฐมนตรีกราโหมประวิตรย้ำหนักแน่นไม่ออกเทพเทือกพูดชัดสะพรั่งกัลยาณมิตรไม่มีทางนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมยกก้นประวิตรนายทหารน้ำดีปลัดกราโหมชี้ประวิตรดีที่สุดและในเหตุการณ์สถานการณ์ซึ่งกำลังตึงเครียดกับคนเสื้อแดงในปี52นั้นรายละเอียดลองอ่านดูและฟังดูนะครับว่าเป็นอย่างไรมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนายอภิสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อรับมือกับการชุมนุมคนเสื้อแดงก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาว่า
ไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่เราต้องประเมินสถานการณ์จากวันนี้ไปจนถึงช่วงที่มีการชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยาดังนั้นฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดต้องทำเหมือนก่อนหน้านี้ที่จะมีการชุมนุมใหญ่ต้องไปประเมินสถานการณ์และเสนอครม.ในวันอังคารที่15กันยายนเพราะต้องพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก่อนที่ตนจะเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นเองนั่นคือข้อความที่บอกได้ว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่นของประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและ3ป.เป็นอย่างไรต่อบทบาทของสุเทพเทือกสุบรรณก็ชัดเจนว่ามีการปกป้องอุ้มป้อมยกป้อมขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับสองสามวันที่ผ่านมามีกระแสข่าวตลอดเวลาว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจน้อยใจกรณีที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณจะลาออกจากตำแหน่งนายสุเทพตอบว่าตนเคารพนับถือพลเอกประวิตรนายกก็ให้ความเคารพนับถือเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการทหารที่มีประวัติการทำงานสวยสดงดงามเรียบร้อยไม่มีด่างพร้อยตั้งแต่วันที่ตนไปเชิญท่านมาร่วมในคณะรัฐบาลได้ปรึกษาหารือกันเรื่องชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวมพลเอกประวิตรจะพูดกับตนเรื่องส่วนรวมที่จะปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องใหญ่เราถือเรื่องนั้นเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องทำไม่เคยมาคุยกันเรื่องส่วนตัวเลยยืนยันได้เพราะฉะนั้นกรุณาอย่าไปกดดันท่านอย่าไปเซาซีซักถามท่านหนักแน่นและเป็นผู้ใหญ่ต่อบทบาทการร่วมกันวางแผนรัฐประหารสนุก.com ได้รายงานข่าวนี้เมื่อวันที่24มิถุนายน2557ใจความว่าสื่อดังมะกันเสนอข่าวรัฐประหารไทยถูกวางแผนมาตั้งแต่ปี53รายละเอียดใจความข่าวมีว่าเว็บไซต์ Time ซึ่งเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอรายงานข่าวมีหัวข้อว่าแกนนำเสื้อเหลืองเผยการทำรัฐประหารในไทยถูกวางแผนมาตั้งแต่ปี53 A Yellow Shirt Leader Say The Thai Group Watch Plan in 2010จากกรณีที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้เสนอข่าวความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.ว่าทั้งสองนั้นเคยพูดคุยกันถึงการกวาดล้างระบอบทักษิณมาตั้งแต่ปี53โดยนายสุเทพเทือกสุบรรณยังเปิดเผยว่าตนเคยปรึกษาหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี53ว่าจะทำอย่างไรให้ถอนรากถอนโคนระบอบทักษิณให้หมดสิ้นและปฏิรูปประเทศด้วยการกำจัดคอร์รัปชันสลายสีเสื้อที่แบ่งแยกพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยรายงานข่าวยังเปิดเผยอีกว่านายสุเทพได้พูดคุยผ่านโปรแกรม LINE โปรแกรมแชทชื่อดังมาก่อนทำรัฐประหารซึ่งก่อนจะประกาศกฎอัยการศึกพลเอกประยุทธ์ยังเคยบอกกับสุเทพเทือกสุบรรณเลขากปปส.ว่าคุณสุเทพและมวลมหาประชาชนเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วมาถึงเวลานี้ตอนนี้ทหารมาสานต่อภารกิจหน้าที่นี้Post Today ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวเมื่อวันที่23มิถุนายน2557ใจความว่าเปิดใจสุเทพจากหน้าหนึ่งบางกอกโพสต์เมื่อวันที่23มิถุนายนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้ตีพิมพ์บทสนทนาของสุเทพเทือกสุบรรณเลขากปปส.ระหว่างงานเลี้ยงพบปะสื่อมวลชนภายใต้ชื่อกินข้าวเย็นกับกำนันสุเทพเป็นครั้งแรกโดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ100คนที่ Pacific Club ย่านสุขุมวิทสุเทพเปิดใจเล่าถึงเบื้องหลังการยึดอำนาจและก้าวต่อไปของกปปส.โดยได้ยอมรับเป็นครั้งแรกว่ามีการพูดคุยผ่านไลน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกและทีมงานอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการประกาศกฎอัยการศึกของกองทัพท่านประยุทธ์ได้บอกผมว่าคุณสุเทพและมวลมหาประชาชนเหนื่อยมามากแล้วต่อจากนี้เป็นภาระหน้าที่ของกองทัพที่จะรับไม้ต่อโอยชัดยิ่งกว่าชัดแบบนี้โดยนายสุเทพยอมรับว่าได้คิดและปรึกษาหารือร่วมกับพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ปี53ที่มีการชุมนุมเสื้อแดงว่าจะต้องต่อสู้กับระบอบทักษิณและร่วมกันหาทางปฏิรูปประเทศต้านคอร์รัปชันสลายสีเสื้อและความขัดแย้ง
ขายังบอกอีกว่าการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนถือเป็นพลังประชาชนที่ยิ่งใหญ่ทำให้เห็นประชาชนรักกันร่วมมือกันเหนียวแน่นคนในกทม.ชื่นชมคนต่างจังหวัดที่ละทิ้งบ้านมานอนกลางดินยอมลำบากเพื่อร่วมต่อสู้ขณะที่คนต่างจังหวัดชื่นชมคนกทม.ว่ายอมลำบากมาร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนข้างถนนนายสุเทพกล่าวต่อไปอีกว่าที่ผ่านมาคสช.ก็รู้ว่ามวลมหาประชาชนเคลื่อนไหวเพื่อประจุดประสงค์ใดเพราะเรากดดันเขามาตลอดที่ให้ข้าราชการให้ทหารออกมาแสดงพลังหลังจากประชาชนออกมาจำนวนมากคสช.ก็มารับหน้าที่เขานำข้อเสนอและแนวทางหลายอย่างเราไปดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศขอให้พวกเราทุกคนสนับสนุนการทำงานของคสช.ในการก้าวไปสู่การปฏิรูปประเทศแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้กำลังใจเพราะนับจากนี้เมื่อหมดฮันนีมูนพีเรียดคสช.จะพบกับแรงกดดันหลายๆอย่างที่ผ่านมาคสช.มารับงานต่อสานต่องานและการเคลื่อนไหวตลอดจนข้อเสนอของมวลมหาประชาชนซึ่งเขาพร้อมจะรับฟังทุกข้อเสนอให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอชัดไหมครับพี่น้องและล่าสุดเมื่อวานนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาอนุพงษ์เผ่าจินดาปอป๊อกและปอประยุทธ์ได้ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีไปเยี่ยมเยือนที่เกาะสมุย BBC ไทยได้นำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์ใจความว่านายกเยือนสมุยเยี่ยมชมวิทยาลัยภาวนาโพธิคุณสุเทพอดีตแกนนำกปปส.ต้อนรับชื่นมื่นบอกนักศึกษาของวิทยาลัยขอให้รักลุงสุเทพให้มากๆเพราะเขาดูแลเราพร้อมวอนประชาชนว่าถ้ารักผมขอให้รักรัฐมนตรีของผมทุกคนด้วยในช่วงท้ายประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวตอนหนึ่งว่าในเรื่องการเป็นประชาธิปไตยเราจะต้องอยู่ให้ได้อย่างสันติสุขดังนั้นจะต้องไม่มีใครมาทำให้แปลกแยกสำคัญคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำงานเต็มที่และทำให้กับประชาชนทุกคนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังงบประมาณต่างๆก็เริ่มทยอยลงมาแต่จะให้ทีเดียวคงไม่ไหวถ้าทุกคนร่วมมือกันคงไม่มีใครหยุดยั้งประเทศไทยได้ดังนั้นขอวิงวอนว่าจะต้องลดความขัดแย้งลงขอให้เห็นใจกันบ้างเรากำลังเดินหน้าประเทศแล้วทำไมเราจะมามัวทะเลาะกันเองอีกโทษกันไปโทษกันมาคงไม่มีใครทำได้รัฐบาลไหนก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันวันนี้เรามีนายกคนเดิมที่มีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่ที่สมุยมีแต่คนรักนายกทุกคนถ้ารักผมขอให้รักรัฐมนตรีของผมทุกคนรักรัฐบาลดูแลรัฐบาลวันนี้ประเทศไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่าให้ถอยหลังกลับมาอยู่ที่เดิมประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวในการลงพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีคุณสุเทพเหนื่อยมามากแล้วถึงเวลาทหารมาสานต่อภารกิจนี้ขอให้รักลุงสุเทพให้มากๆเพราะเขาดูแลเราทั้งหมดคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สมุยสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ